รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ระบุค่ะว่ายังไม่ทราบว่ากลุ่มคนวางระเบิดนั้นเป็นกลุ่มใดนะคะพร้อมกับเตือนผู้ที่เห็นต่างค่ะอย่าก่อเหตุความรุนแรงนะคะเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลอย่างเข้มงวดค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวภายหลังการร่วมประชุมกับหน่วยงานความมั่นคงถึงสถานการณ์เหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่ทราบเบาะแสว่าเป็นบุคคลใดหรือกลุ่มใดซึ่งขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั่วประเทศไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกพร้อมขอโทษประชาชนที่สร้างความวิตกกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวพลเอกประวิตรยอมรับว่าขณะนี้มีผู้เห็นต่างอยู่มากแต่ไม่ต้องการให้ผู้เห็นต่างให้ใช้ความรุนแรงเช่นนี้เพราะกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนและความเชื่อมั่นของประเทศซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาประเทศมาโดยตลอดและขอความร่วมมือให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเพื่อเฝ้าระวังเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรเชื่อว่าทุกคนคงคำนึงได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ยังคงต้องมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอยู่หลังจากที่มีสมาชิกสปช.ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอาจมีการยกเลิกกฎอัยการศึกและเปลี่ยนไปใช้มาตรา44แทนขณะที่บรรยากาศโดยรอบทำเนียบรัฐบาลค่ะมีเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่จากเขตดุสิตร่วมตรวจสอบพื้นที่หาวัตถุแปลกปลอมวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิดบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์ก่อนที่จะมีการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโครงการตลาดน้ำข้างทำเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม